แล้วมาท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเดิมนะครับหยองเองนะในช่องโคตรหยองนะครับกับกี้บายวันนี้ลักกี้พิกกี้แล้วกันนะครับมาหลายเติมแล้วเด้อหลายเติมแล้วเด้อนะฮะจะแตกเติมไหนไม่รู้นะครับนี่ใส่อย่างเดียวไป วันนี้นี่ยอดซ้ายบนคือยอดลบนะครับนั่นคือยอดลบในวันนี้นะครับที่มันเพิ่มมาอีก 2,000 เนี่ยเพราะว่าผมไปรวมของซื้อไปเรื่อยด้วยนะครับคลิปเช้าผมลืมรวมนะครับเพราะว่าซื้อไปเรื่อยผมเล่นก่อนคลิปเช้าก็คือสาวท่ายามเช้านะครับอันนี้รวมมาราคาเป๊ะๆละนะฮะราคาเป๊ะๆนะครับ 32,000 นะครับโอ้โหเหี้ยลบ 32,000 เดือนนี้เดือนอะไรครับเนี่ย 32,000 ทำอย่างอื่นได้เยอะมากนะครับบอกเลยนะครับแต่ว่าไม่ว่ากันนะครับจะยกความมาเปรียบเทียบก็ผมทำ YouTube เนาะผมได้คืนจาก YouTube นะครับผมอาจจะได้คืนจาก YouTube 40,000 ก็ได้นะครับบวก 10,000 นะครับผมประมาณนั้นนะครับผมเพราะงั้นเปรียบเทียบให้ฟังก็คือนะฮะอย่าไปเล่นตามอย่าไปทำตามนะครับถ้าท่านผู้ชมแบบว่าลบ 30,000 แล้วไม่ได้คืนจากที่อื่นที่แบบหมายถึงได้คืนจากการที่เราเสียไป 30,000 เนี่ยไม่คุ้มนะไม่เกี่ยวนะว่าผมไปทำงานที่นี่ได้แสนนึงแต่ผมมาเสียนี่ 30,000 คนละหันนะอันนี้ผมเสียกับนี้ 30,000 แล้วผมเอาตรงส่วนนี้ไปเปลี่ยนเป็นอาจจะได้ 40,000 อาจจะได้ 35,000 ก็ได้นะโฆษณา YouTube มันก็แล้วแต่เดือนไม่เหมือนกันนะครับนะอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังเพราะว่าไม่อยากให้ไปเล่นต่างนะครับ มารอบบ่ายย้ำหลายเกมแล้วเหมือนกันนะครับลัคกี้พิกกี้นี่ก็น่าจะสัก2เติมได้หรือมั้ยนะครับแล้วก็เกมอื่นอีกหลายเติมเหมือนกันนะเดี๋ยวเราสรุปท้ายคลิปให้ฟังเนาะแต่เรามาลุ้นก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในเติมนี้นะผู้ชมมันไหลดีทรงมันไหลดีทรงมันดีลงมาสแคตเตอร์ลงมายังเนี่ยเห็นวายนึกว่าสแคตเตอร์เงียบไปเงี้ยเงียบไปเงี้ยทำไปเล่นไปกดไลค์กดติดตามให้กันได้นะครับท่านผู้ชมวันนี้เดือนวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับผมขอเบ็ด3เลยไปนะครับวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับก็เดือนนี้น่าจะลบ 100% อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่คิดจะเติมเยอะเพื่อเอาคืนอยู่แล้วเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงที่จะโดนเพิ่มนะฮะลองนึกภาพถ้าเติมสัก 10,000 แล้วได้ แตกสัก 40,000 เงี้ยก็คืนทุนแล้วใช่ไหมแต่นั่นคือภาพในหัวนะครับความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้นะเพราะงั้นผมไม่เสี่ยงครับผมไม่เสี่ยงนะผมยอมเสียเท่านี้พอนะผมแล้วก็เล่นทุนพอเหมาะพอควรได้คืนเล็กน้อยก็ถือว่าดีนะครับแค่นั้นพอนะครับ ลบแล้วแหละเดือนนี้ยอมมอบยกมือมอบเลยนะคือแบบนะไม่น่าจะรอด นะครับไปเสียนั่นแหละเยอะซื้อฟรีเบท60นั่นแหละผู้ชมนะครับแต่ต่อให้ไม่มีซื้อฟรีเบท60ก็น่าจะลบอยู่นะครับประมาณ 3-4,000 5,000ในเดือนนี้นะครับ เห็นวายนึกว่าสแคตเตอร์ตลอดไปเอไม่ได้นะรู้สแคตเตอร์เอไม่ได้แล้วอ้าวได้อันนี้ม้วนเงินแล้วก็เอาไปอีกหนึ่งเอเอาโอ้ยไหลดีจังอ่ะเอสแคตเตอร์ลงก็ได้อ่ะแต่ว่าลงตรงนี้ไม่เบิร์กเท่าไหร่วะเนี่ยเอไปแล้ววะเฮ้ย ลงตัวสุดท้ายนะถ้าจะลงนะโอ้โหมันมาลงตรงนี้ว่ะท่านผู้ชมสแคตเตอร์นะครับแต่ก็ดีใจนะที่มันเข้านะครับแต่ว่า ผมว่ามันเรียงสีมันจะดีกว่าดีกว่าแบบว่าซ้อนๆกันหน่อยแต่ก็ดีนะมันเข้าฟรีก็ดีกว่าไม่ได้มาเปิดมาก็ไม่เข้าเลยหมุนแรกได้อยู่เก็บตัวคูณไปอุ้ยสแคตเตอร์ลงมาอีกว่ะสวย
ตู้ม121มาได้ว่ะเฮ้ยปีนี้ได้แล้วเนี่ยอ้าวมาดิเอาหมดอ่ะนิดหน่อยเอาหมดนิดหน่อยเอาหมด700ว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยปีนี้เอาเรื่อง ใกล้ถึง 1,000 แล้วถือว่าสวยมากนี่ครับผมมา600ท่านผู้ชมแตกนอกด้วยนะรวมแตกนอกด้วย100นึงนะโอเคมาเร็วด้วยวันนี้มาเร็วด้วยเติมนี้เอ้าต้องแตกแล้วแหละมันต้องแตกแล้วแหละรอบบ่ายเนี่ยเออผมก็ใส่ไปเยอะเหมือนกันนะมันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วโอ้ยเอาอย่างน้อยก็มีทุนวะเบท5แล้วกันเบท5มาได้ลุยต่ออยู่ ขอลุยต่อเลยแล้วกันนะครับเออนะอายุใจเย็นเออเพิ่งให้มาอยู่เพิ่งดูดกลับได้ป่ะสวยได้เออ12บาทโอเคได้อีกโอ้ยทำไมเหมือนมีอะไรติดคอเลยวะตอนนี้นั่งพูดมานานแล้วท่านผู้ชมนะครับก็เลยดูแบบขาดคอแล้วตอนนี้นะเออถือว่าเติมนี้ดีละนะครับเติมนี้นี่คือดีที่สุดในรอบบ่ายผมแล้วแหละนะครับในรอบบ่ายนี่หลายเติมอยู่เหมือนกันนะเออนะอาจจะแตกมาไม่รู้ว่าคุ้มทุนหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีหลายโอ้โหน่าจะยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็โอเคนะถือว่าได้คลิปนี้สวยอยู่นะครับต้องลุ้นอีกทีนึงว่าแตกไปได้ไกลแค่ไหนนะครับในรอบบ่ายนี้ผมเล่นหลายเกมท่านผู้ชมนะครับมุนาวนไปกีเลนลักกี้พิกกี้นี่แหละแล้วก็ลักกี้เนโกะนะครับกำนันสาวก็มีนะเออแล้วก็อะไรกะ หีบสมบัติก็เล่นมาเนี่ยเล่นไปหลายเกมนะครับแต่ว่าน่าจะเกมนี้หมดดีสุดแล้วลักกี้กินนี่แหละเติมนี้ด้วยนะต้องเติมนี้ด้วยนะแล้วก็ดูดลงละนะครับโอ้ยเวลาเล่นนะครับเห็นอยู่นะครับว่าบอกให้ผมแบบแปะเวลาเล่นให้หน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดในคลิปนี้แหละเวลาเล่นนะครับบ่าย2ตอนนี้บ่าย 2:50 น่าจะบ่าย 3แล้วนะครับก็เดี๋ยวลงคลิปนี้4โมงเย็นนะครับส่วนสาวถ้ำรอบเย็นผมตีไปเลยนะผมเล่นประมาณ5โมงเย็นนะ4โมง5โมงเย็นก็คือลงคลิป4โมงอ่ะผมจะเล่นสาวถ้ำต่อนะครับเออประมาณนั้นส่วนคลิปเช้าผมชอบเล่นตอนประมาณตี2ตี3ตี4ตี5 6โมงประมาณนั้นนะครับซื้อไปเรื่อยอาจจะมีต่อจากคลิปสาวถ้ำยามเช้าเลยนะครับประมาณตี5นะที่หลังจากเล่นสาวถ้ำเสร็จยามเช้าเสร็จนั่นแหละหรือไม่บางวันผมก็จะเล่นเที่ยงนะซื้อไปเรื่อยแต่วันนะครับประมาณนั้นนะท่านผู้ชมนี่แหละเวลาการเล่นของผมส่วนมากมันจะไม่คาดเคลื่อนอะไรนะแล้วผมก็จะบอกในคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเห็นอยู่นะว่าบอกให้ขึ้นตัวเลขให้นะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะว่าเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับถือว่ามันเกะกะดิหรือว่าไม่หรืออาจจะเอาอยู่อย่างคลิปนี้ก็บ่าย 2:50 ตอนนี้นะครับผมนั่งเล่นมาตั้งแต่บ่าย1นะตอนนี้บ่าย 2:50 จะบ่าย 3แล้วนะครับเพิ่งได้เจอเติมดีๆนี่แหละเติมนี้แหละครับน่าจะทรงน่าจะลบไปหน้าว่ะวันนี้ยับเนี่ยแล้วคนหลายคนบอกผมแม่งสปอนเซอร์ล็อกให้นะท่านผู้ชมล็อกอะไรล็อกผมยังลบ 30,000 เลยนี่ล็อกนะเนี่ยเออนะฮะ
เออแต่ถ้าเขาล็อกจริงก็ล็อกได้นะ คืออะไรก็ได้อ่ะผมบวกผมเอาหมดอ่ะคือผมได้เงินผมเอาหมดอ่ะนะครับเออคือผมบวกผมเอาหมดอ่ะนะครับเออแต่ผมก็ไม่พูดให้ดีเออผมก็ไม่พูดนี่เหมือนเดิมนะผมก็บอกว่าไม่แนะนำให้เล่นตามเหมือนเดิมนะเออนะครับเออนะแต่สปอนนะจริงๆเขาไม่น่าจะอะไรกับผมนะครับว่าเออผมก็เล่นของผมผมก็มีได้มีเสียเหมือนท่านผู้ชมนี่แหละนะครับผมเติมหลายเติมบางทีนะเบื้องหลังผมก็ไม่ค่อยได้ทำเลยช่วงนี้เดี๋ยวจะแวะไปทำเบื้องหลังบ้างละโอ้ยอุตส่าห์แตกขึ้นไปลงมาละหิวน้ำขึ้นมาเลยเอาน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวให้มันเปลี่ยน6แล้วออโต้สปินไว้ก่อนแล้วมันจะหยุดกลางทางไปเอ้ยจะแตกไหมเนาะเออแต่ว่าลืมมันมีเกมนึงกิเลนใช่กิเลนผมขึ้นได้700เออกิเลนก็แตกนะครับทุน200เหมือนกันผมขึ้นได้700แล้วก็มันกินคืนนะครับแบบนี้เลยเนี่ยทรงเป็นอย่างเงี้ยมันค่อยๆดูดแล้วก็กินคืนกิเลนใช่มีเติมนึงทุน200นะครับเข้าฟรีตั้งแต่2นาทีแรกมั้งนั่นกิเลนนะแล้วก็แตกเลยนะครับขึ้นไป700นี่แหละฟรีเบ็ด3เหมือนกันด้วย เออฟรีเบ็ด3เหมือนกันด้วยนะขึ้นไป700แล้วก็โดนดูดคืนนะครับกิเลนใช่มีกิเลนเติมนึงแตกกูไม่หยุดแล้วก็โดนกินคืนเลยนะครับอ้าวยังไงปาบเอ้ยตรงไม่ค่อยดีเลยนี่มันอะไรพรุ่งนี้มียูคนดูนี่ว่ะกับยูผมโอ้โหไม่มาเลยว่ะท่านผู้ชมตัวเดียวเออนี่เรียง4ด้วยว่ะแต่ว่าจะแตกมันก็แตกเองอะเรียงไม่เรียงมันก็แตกได้นะครับมาต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงนะมีฟรีนะว่าเป็นไงนะครับเออบางทีเข้าฟรีไปแม่งก็ไม่ชอบแตกหรอกไม่แน่มึงนอนไปนั่นไงหมุนไป1หมุนหายไป3โอ้โหสุดท้ายแล้วนะเพื่อนโอ้โหเชอร์รี่เรียบร้อยเอาอีกเหรอยึกยักเฮ้ยเออโอ้ยไหลอยู่โอเคก่อนนี่แหละผมนี่แหละเนี่ยดูดีเลยกำลังดีมังต้องเติมมังด้วยได้ไปใส่เลยโอ้โหอีก100-200ให้ไม่ได้วะสัก200-300เนี่ยแค่นั้นเอง
โอ้ไอฟรีแบบนี้แหละผมเกลียดสุดเลยในเกมลัคกี้พิกกี้เนี่ยท่านผู้ชมดูนะเห็นปะมันเว้นช่องที่3ไว้เห็นไหมแทนที่เราจะได้เพชรเมื่อกี้เนี่ยเราจะได้เพชร2รอบละเห็นปะมันไม่ได้เพราะไปกองกันอยู่ข้างหลังโอ้สวยเลยสวยเลยเรียบร้อยโอ้โหแทนที่จะเข้าหน่อยโอ้อีกแล้ว3วันรวดแล้วผมเจอฟรีแบบนี้ใช่ป่าวะ 2-3 วันติดแล้วฟรีแต่0บาทอะหนักสุดคือกำนันสาวเลยซื้อ 4,500 ได้0บาทโคตรเอาผมว่าแล้วนี่ครับเนี่ยลัคกี้พิกกี้ถ้ามันได้แบบเมื่อกี้คือมันไม่อยู่ข้างหน้าไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละท่านผู้ชมอย่างเซ็งนะครับเจออย่างนี้ไปอู้ไปใหม่อีก 2-300 เองอืมอุ้ยไหลดีคุณ7แล้วว่ะเออแต่ได้จะอยู่ข้างโอ้ยเพชรได้นะโอ้ยเรียบร้อยเออนั่นแหละที่ผมต้องการเออจบเจ้าไม่เราหรือเฮ้ยได้นะตัวนึงโอ้โหขาเชอรี่ช่องแรกแตกนอกว่ะฟรีเกมไม่ได้ได้แตกนอกโอเคพอแล้วกันเออฟรีเกมไม่มาแต่ได้แตกนอกแทนอือแถมไปโอเคเหนื่อยเลิกแล้วกันนะครับเล่นมาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วขอไปกินข้าวก่อนนะท่านผู้ชมนะ32,367 บาทนั่นคือยอดลบในเดือนนี้นะครับเดี๋ยวก่อนเราขอบวกคุณนะครับ203เติมนะครับคูณ3เข้าไปแล้วก็เป็น600เนาะแล้วก็250นะก็คือเติมนี้นะครับอีก4เติมนะครับรวมเกมหลายเกมนะที่ผมเล่นในรอบบ่ายนะครับเป็น 1,600 นะครับ 1,600 นะครับ3เดี๋ยวผมจะ3 2 3 6 7เนาะบวกกับ 1,600 ตอนนี้เราลบ 13,300 เดี๋ยวผมใส่ตัวเลขให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับจะได้ไม่งง33967นะอ่ะโอเค33967อ่ะนี่คือยอดลบนะครับก่อนที่จะลบของทุนของที่แตกตอนนี้อีกทีนี้เราต้องเอายอดนี้ไปลบกับ1469ปั๊บ32498ไอ้เหี้ยเท่าเดิมเลยเหี้ยอะไรวะเนี่ย32498ไม่ต่างจากเดิมมากนะผมอยู่เท่าเดิมไอ้เหี้ยเล่นรอบบ่ายเหมือนไร้ประโยชน์เลยตอนนี้เหมือนไม่ได้เล่นเลยนะฮะแต่ช่างมันเถอะนะครับเดี๋ยวเจอกันในรอบเย็นนะครับสาวทําสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันเอ้ยลืมพี่เสียกอาแจ้งบอกมานะช่องไลค์แกโดนแบนนะครับเนี่ยแหละคอนเทนต์สล็อตมันวุ่นวี่วุ่นวายอย่างนี้แหละนะครับมันจะมีโดนแบนนะช่องไลค์แกโดนแบนนะครับไม่รู้ว่าโดนแบนเพราะอะไรนะใครที่อยากติดตามไลฟ์สดแกเดี๋ยวผมมาแจ้งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมาแจ้งให้นะครับว่าแกจะไลฟ์ช่องไหนใครที่ติดตามแกไว้นะจริงๆไปติดตามช่องเสียกอ้าชาแนลไว้ก็ได้นะครับช่องที่แกลงคลิปอะช่องนั้นมันน่าจะไม่โดนแบนหรอกเพราะมันลงคลิปเฉยๆแต่ถ้าไลค์อะมันจะชอบโดนแบนนะครับก็ไปติดตามช่องนั้นไว้ก็ได้เดี๋ยวแกจะแจ้งข่าวหรอกนะใครที่เป็นแฟนคลับแกนะเดี๋ยวบอกแกบอกว่าโอ้ว่าจะแจกรางวัลเครดิต30รางวัลอีกสักหน่อยไอ้เหี้ยช่องโดนแบนก่อนนะครับก็ไปให้กำลังใจแกหน่อยแล้วกันแกจะได้มาแจกนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะท่านผู้ชมบ๊ายบายครับเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ